วัดธรรมปัญญาสวดพุทธาภิเษกสวดเสริมดวงเสริมทรัพย์เสริมสิริมงคลหน้าที่การงานนั่งปลก5รูปวัดธรรมปัญญาตำบลพรหมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกได้จัดพิธีสวดพุทธาภิเษกสวดเสริมดวงเสริมทรัพย์เสริมสิริมงคลโชคลาภหน้าที่การงานโดยมีพระครูสุธรรมปัญญาวุฒิเจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญาประธานสงฆ์โดยมีพระเกจินั่งอธิษฐานจิตสวดมหาพุทธาภิเษกสวดเสริมดวงเสริมสิริมงคลเสริมทรัพย์เสริมโชคลาภหน้าที่การงานตั้งแต่เวลา 15:15 นถึงเวลา 17:15 นโดยมีประชาชนเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากวัดธรรมปัญญาเป็นวัดเก่าแก่อายุเกิน100ปีมีหลวงพ่อเสา5พระประธานในอุโบสถความเป็นพิเศษของโบสถ์ที่ชาวบ้านนิยมมาทำบุญก็คือมีบ่อน้ำอยู่ใต้โบสถ์เป็นบ่อน้ำที่ไม่แห้งและใครที่ศรัทธาในเรื่องพระพุทธศาสนามาที่วัดธรรมปัญญามีลอดโบสถ์ไหว้พระทำบุญโดยเฉพาะหลวงพ่อเสา5พระประธานภายในอุโบสถที่ใครๆก็สามารถสักการะกราบไหว้บูชาได้ตลอดวัน24ชั่วโมงสมบัติเนินใหม่รัชชานนท์เนินใหม่ภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน